โอมาได้เล่นแค่นี้เป็นผลดีกับทีมชาติไทยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ที่มีทีมอย่าง UAE เวียดนามไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียย่างโควต้าสำหรับรอบสุดท้ายเอเชียและ AFC Asian Cup 2023ทีมเต็งของกลุ่มอย่าง UAE ที่มีเบิร์ดฟันมาไว้คุณซือชาวดัตคุมทัพลงสนามไปแล้ว1เกมบุกเอาชนะมาเลเซีย2-1สำหรับโปรแกรมในช่วงเดือนตุลาคม62ยอดทีมจากตะวันออกกลางมีคิวลงสนาม2เกมในวันที่10ตุลาคม62จะเปิดบ้านรับการมาเยือนอินโดนีเซียและวันที่15ตุลาคม62จะบุกเยือนทีมชาติไทยที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตหลังหายจากอาการบาดเจ็บของสตาร์ดังอย่างโอมาอับดุลละมานที่หายไปจากทีมชาติเกือบ1ปีแฟนบอลต่างตั้งรอดูฟอร์มการเล่นของเขาว่าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งเกมล่าสุดที่บุกไปเยือนมาเลเซียโอมามีโอกาสลงสนามในฐานะตัวสำรองเพียงแค่15นาทีด้วยการถูกเปลี่ยนลงไปเล่นแทนอับดุลละมานอันฮามาดีหลังจากนั้นกลับไปรับใช้ต้นสังกัดอันจาซีร่าในรายการ UAE Cup League 2019-2020สตาร์ดังของทีมชาติ UAE มีโอกาสลงสนามเพียงแค่25นาทีในฐานะตัวสำรองเกมที่อันจาซีร่าเปิดบ้านเอาชนะอันดาฟาไป2-0ทำให้ยอดเวลารวมในสนามของโอมาอับดุลละมานทั้งทีมชาติและสโมสรในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม62ก่อนแมตช์ฟุตบอลโลกวันที่10ตุลาคม62นัดพบอินโดนีเซียและ15ตุลาคม62พบไทยยอดรวมเวลาอยู่ที่40นาทีเท่านั้น